สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตอลุงอบก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตอลุงอบค่ะที่ซึ่งบอกว่าเมืองนครปฐมนั้นเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารเราก็อย่าให้เสียเวลาเลยค่ะเรามานครปฐมทั้งทีนะคะเราก็ต้องหาอะไรกินกันอันนี้ร้านนี้ทำที่แล้วพี่พักมานะอร่อยมากเดี๋ยวค่ะกลับต้องมาซื้อไปกินที่ห้องสอนไปพูดได้มีบุญมีบารมีก็จะได้เด็กคนที่สามแล้วจะนั่งได้มาแล้วนะเจ้าองค์คนสามนะก็ขอบารมีแซ่บแซ่บอ๋อแล้วก็เดี๋ยวต้องไปซื้อนี่มะม่วงน้ำปลาหวานและข้างทองที่ดังๆที่เขาบอกว่าต้องต่อคิวกินนะเราดูกันนี่เราก็แวะมาทำบุญกันนะคะแล้วคุณพี่นะมาอุปถัมภ์นะน้องผู้ชายโบนคุณแม่ได้ว่าให้คุณหนูมาอุปถัมภ์คิดว่าใช่ที่นี่ไหมเขาเรียกตอลุงมาบุญนะมาแล้วไปบุญแล้วกินน้อยจังอุปถัมภ์นะไม่น้อยหรอกนี่ก็เยอะ300 บาทนะนาบุญนะอันนี้นะคะก็คือร้านมะม่วงรักคำทองน้ำปลาหวานที่แบบว่าดังๆมากเลยในนครปฐมนะคะต้องรอบัตรคิวนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะกินไหมของดิบกล่องนึงของกล่องนึงค่ะวันนี้อันนึงนี่นะฟังดูนะอันนี้ค่ะคุณผู้รักษาคุณพี่ผู้ชายคนไหนวันนี้ใช่ไหมคะไปเพิ่มกล่องนึงนะคะแล้วก็เกือบกล่องเอาทอดมันกุ้ง5ชิ้นค่ะสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยตกใจไวยิ่งกว่าเดอะฟาสต์อีกดูนี่มีอะไรอ๋อนี่เดี๋ยวมาดูร้านข้าวหลามค่ะยอดชอบกินข้าวหลามมากได้ความมาแล้วว่าปกติคนจะเยอะวันเสาร์อาทิตย์แต่เนี่ยช่วงนี้คือช่วงหน้าฝนแม่ค้าก็เลยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เลยไม่ค่อยตั้งของเยอะหรือว่าก็อาจจะทำของมาน้อยเพราะว่าฝนตกไงแล้วมันเป็นที่นี่เขาเป็นลานโล่งกว้างเนี่ยก็เลยต้องเซฟตัวเองไว้หน่อยดูกันเพราะว่าเวลานี้แรงก็แรงจัดพวกก็พวกจานแล้วผู้ชายบนแล้วจะไปทำได้ทำส่วนที่ไหนหวานน้อยนี่ก็คือหวานปกหวานค่ะหวานน้อยเนี่ยที่ไหนเนี่ยค่ะ20 บาทเอาจริงๆว่าตอนนี้อยากกินเกาเหลาเลือดหมูมากเดี๋ยวจะชวนพี่อ้อกินเกาเหลาเลือดหมูร้านนี้ไปกินกันอยากกินเกาเหลาเลือดหมูอ่ะจะรอพี่อ้อแป๊บหนึ่งค่ะในหน้ามันขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าหน้าเนี่ยวันนี้ใช้อะไรวะวันนี้พี่พักใช้รองพื้นของเมเบลีแล้วก็ลังโคมผสมกันนะคะก็จะออกมาประมาณนี้แต่วันนี้ไม่ได้ซับหน้าทั้งวันเลยตั้งแต่10 โมงเช้าพี่พักว่าอยู่ประมาณนี้ก็กำลังโอเคอยู่คิวแน่นตาแน่นตักเติมไป10 รอบแล้วน้ำเหล็กฟุ้ยอร่อยค่ะหลับจ้าจ้าไปกินข้าวหลอดเลือดหมูกันนี่เก้าอี้จะนั่งได้ไหมอ่ะบอกว่าแสงอันนี้สวยมากแสงสวยจังเลยอ่ะกินข้าวหลอดยังไงหน้าขาวๆมันนัวเนาะเดี๋ยวพี่ทักจะลองกินทอดมันกุ้งดูเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดเขาคือใครใครบอกเขาคือใครในยูทูบบอกว่าต้องเหรอปกติต้องต่อคิวเขาคือพี่อ้อนั่นเองนอนอ่ะอร่อยจริงอ่ะปลาซูมมีกุ้งไหมเพราะเป็นกุ้งสับอะค่ะสับละเอียดเลยอันเนี้ยเหมือนบอกว่าเขาใส่แป้งให้พอมันพอเกาะกุ้งอะแล้วกุ้งเด้งมากเลยอะถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มน่าจะอร่อยแต่ว่าไม่ถนัดเนาะราคาอร่อย5 ชิ้น 75อร่อยมากแต่เขาน่าจะให้ไม้จิ้มหมดเ
ขามีน้ำจิ้มไหมมีน้ำจิ้มโรยเกลือกับแตงกวาแต่ไปกินที่ห้องนี่ก็อยู่เกาหลีนะว่าทำเกาหลีกันน้ำไปแล้วก็เทคนเพิ่มน้ำเทคนหลานสองคนนี่ข้าวนี่น้ำปลาขวดน้ำปลาน่ารักนี่ว่าคนได้เห็นนะว่ามีเครื่องในของปอดคนให้เห็นก็จะมีโต๊ะมีเลือดหมูมีเต้งกี้มีไส้ใหญ่อะเนี่ยพี่พักชอบกินอันนี้มากเขาเรียกว่าอะไรกอดเหล็กตับเหล็กอะไรเลยพี่พักชอบกินมากมีตับทำใหญ่มากอันนี้ครับด้วยร้อนนี่ครับนี่คือไส้เนาะใช่ป่ะหัวไส้นอกๆอ่ะนะใช่ไหมใช่ป่ะไส้ใหญ่มากรู้เปล่าว่าเกาเหลาสองชามข้าวเปล่าสองถ้วยเป็นราคาเท่าไหร่ให้ทายอ่ะติ๊กต๊อกไม่ใช่ไม่ใช่70 บาททั้งหมด70 บาทถูกมากนั่นอะไรไปดูกันนี่คือมันลังนกเอาพี่อ้าเลือกเลยเอาคลักคลักกันค่ะอันนี้เราหยิบเลยมัน2เหลือ1 3และเดี๋ยวเราก็มาปิดท้ายกันที่เจ๊เจ๋งข้าวต้มปลาหมี่แห้งทะเลสุกี้ทะเลจะบอกว่าหมี่แห้งทะเลอร่อยมากเดี๋ยวจะสั่งเป็นหมี่แห้งทะเลกับสุกี้ทะเลด้วยโฟทะเลดีกว่าให้ดูชื่อร้านเขาเอาสุกี้เอาโฟทะเลเอาหมี่แห้งทะเล1แล้วก็โฟทะเล1กลับบ้านค่ะผมก็ถามเด็กยากจนได้เข้าเรียนหนังสือลูกหลานของได้เกิดชาเดียวจราดคนบุญปัญญาดีโตขึ้นก็ขอตายแล้วนะขอบุญบารมีจากทุกบ้านกินที่ห้องใช่ไหมพี่พักซื้อหอยทอดกับหมี่นะด้านอุปสรรคแล้วกินหอยทอดไม่ได้หอยทอดมันเผ็ดไงเราก็เลยต้องเสียสละให้เขากินแล้วเราก็เลยไม่ได้กินเราได้กินไปตามคำแล้วเราอร่อยมากทำนี้เราก็เลยไม่พลาดยังไม่รู้ว่าพ่อแม่ยังดูเด็กอ้วนนะก็ขอบารมีจากด้านมาแล้วเป็นยกโชว์ดิบารมีกับทุกด้านนะยกไม่ไหวซื้ออะไรเยอะแยะเออเนาะขอให้ครอบครัวมาจบจากความสุข80 บาทนึกว่าจะจบนะคะจบมาจบที่สลัดโรยอีกแล้วนึกว่าเมื่อกี้จะสุดฉันว่าเธอกินไม่หมดหรอกเนี่ยก็ขนมเอาน้อยตาแล้วแล้วก็พี่พักก็ได้กลับมาถึงห้องเลยค่ะคืนนี้พี่พักพักที่โรงแรมเซนโฮเทลนะอยู่ที่นครปฐมนี่แหละก็เรามาแกะของกินกันเลยดีกว่าเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวพี่พักอ่ะจะกินอันนี้ก่อนอันดับแรกเลยเพราะว่าเห็นอยากกินมากมากของ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 มากที่สุดนี่ก็คืออันนี้คือที่อยากลงทุนไปซื้อทอนซ่อมมาเลยเนี่ยพี่อ้อถ้ามุมไม่สวยนะโดนได้นี่อันนี้คือสลัดโลปูอัดเดี๋ยวแอบชิมน้ำจิ้มก่อนนี่ไปยืนดูเขาทำมาด้วยนะเขาทำอย่างเซียนอะเอาเพิ่งรู้ว่าการที่จะเอาแป้งที่มันเหนียวเงี้ยไม่ต้องชุบน้ำแบบนานๆเนาะแล้วก็ชุบจิ้มลงไปค่ะน้ำสลัดเขาอร่อยเนี่ยใครมาได้เนี่ยอยู่แถวๆที่จอดรถองค์พระนี่คอยคำนึงเมื่อกี้ยังไม่รู้รสมีสารล่ายมีอะไรด้วยนี่พี่พักจะจิ้มแบบดูนะนี่คือจิ้มปุ๊บน้ำสลัดหมดเลยอืม
ผ่านนะเลือกกินได้อันดับต่อไปคือทอดมันกุ้งซึ่งเดี๋ยวเราจะซูมนะจิ้มน้ำจิ้มด้วยทอดมันกุ้งน่ากินมากอ่ะทอดมันกุ้งอร่อยมากที่กินในที่ในร้านเกาเหลาเลือดหมูมันอร่อยอยู่แล้วแหละอันนี้คือชิ้นที่พี่พัชยังร้อนอยู่เลยเธอไม่มีจานยังเด้งอยู่เลยอ่ะน้ำจิ้มไว้เกี่ยวหวานไปนิดนึงนะขนาดที่พัชกินหวานก็ว่าหวานเลยตาฟ้ายั่วๆตาเทปนี้จะเป็นเทปที่พี่พัชดูตัวเล็กมากเพราะโต๊ะมันบางทางปลาเลยไม่ขมเอานี้ดีอันนี้ดีและอันนี้นะคะก็คือร้านที่พี่พักกับพี่อ้อชอบกินมากก็คือเรามากินครั้งที่แล้วแหละไม่รู้ว่ารสชาติจะเปลี่ยนหรือเปล่านะเราจะกินกันแบบไม่ปรุงเลยนะอันนี้คือนี่หมี่แห้งทะเลให้ดูโหน่ากินไหมพี่อ้อนี่ไม่พิเศษนะ40บาทพี่อ้อซื้อนี่มาจากไหนมาเท่าไหร่ต้อม14บาทมีกี่คู่วะ5คู่ชอบตลาดอร่อยไปอีกไหมโหเหนื่อยนะว่าจะนอนเล่าจะไปอีกคือจะออกไปอีกละเออกินให้หมดกันเถอะอันเนี้ยนี่เราคุกกันก่อนนะเขาปรุงมาให้หน่อยแล้วแหละคือไม่ต้องปรุงก็ได้อ่ะมีแบบมีแห้งแบบแต่ไม่แห้งมากมีเบกตี้อ่ะเป็นปลาทั้งหมดเลยนะได้กลิ่นกระเทียมเจียวนิดหนะแบบมันดีมากแล้วปลาแบบกลิ่นปลาไม่ขาวเลยแล้วก็รสชาติวันนั้นกับวันนี้นะวันนี้อร่อยกว่าอีกอ่ะหรือว่าเราอยากกินมากต้องรู้แต่วันนี้อร่อยขออีกคำของพี่ออนะแต่ได้ข่าวว่าไม่ได้ซื้ออันนี้มากินนี่พี่พักสั่งนี้มาโปทะเลจริงๆอ่ะทำไมไม่ซื้อชามมาด้วยในเซเว่นอ่ะอ้าวก็เราซื้อมาแต่แห้งๆทั้งนั้นเลยโปทะเลจะให้ดูยังไงดีอ่ะโปทะเลข้างๆถูกจะได้มั้งเป็นเส้นใหญ่โปทะเลเย็นตาโฟนะกินกับเส้นใหญ่อ่ะคือมันใช่สุดละเราชิมก่อนปากเป็นแห้งรสชาติดีเธอน่าจะชอบกินปลาหนูต้องกินอย่างนี้นะแบบมันไม่ถนัดตามมาทำไมมันแอบกินนี่เย็นตาโฟก็ต้องกินกับผักบุ้งนี่ทำเนาะอร่อยอันนี้เป็นปลาทั้งหมดนะซึ่งไม่คาวเลยแล้วก็อร่อยแต่ถ้าเทียบกันพี่พักว่าหมี่อร่อยกว่าหมี่ทะเลอร่อยกว่าเขามีเกี๊ยวมาให้ด้วยผัดทำกรอบเชียวทีนี้ขนมหวานก็กินข้าวไม่กินหวานว่าตัวเองนะทีนี้เรามากินขนมหวานกันดีกว่าอันนี้คือสังขยาปะสังขยามันสังขยาฟักทองเหรอสังขยาฟักทองคือต้องกินเลยแหละจะเอากลับกินบ้านก็เออพี่พังไม่ได้ซื้อน้ำปลาหวานละคังทองมานะคิวมันเยอะอะแล้วมันเหมือนฝนจะตกอะค่ะเราต้องรีบกลับอุ้ยนี่นะจะบอกว่าเนื้อสังขยาเขาแน่นมากเนื้อแน่นแต่เวลากัดเข้าไปแล้วอะมันจะเหมือนเรากัดขนมปังอะมันยังมีโพรงๆอยู่อะค่ะจะกินมัน
รสชาติปกติมีอะไรที่ชิมกับอันนี้ไม่ชิมเนาะน่าจะรสชาติทั่วไปนี่นี่เรามาชิมข้าวหลามกันค่ะเขาบอกว่าไหมครับบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรอ่ะเอาไว้ได้3วันถ้าสมมติบูดมาหาหนูได้หนูอยู่ตรงนี้แต่เหมือนรักแม่มาขายมากเลย เพราะว่าร้านต้นซอยเป็นร้านแม่มีเยอะมากร้านลูกมีอยู่5มัดใช่เหรอร้านเดียวกันเหรอเฮ้ยนี่นี่พี่พักชอบกินแต่น้องเขาพูดดีนะร้านเนี้ยเออพูดพอแล้วเขาบอกนี่แหละที่เขาบอกเราอ่ะนะว่าทำไมคนน้อยอะไรเงี้ยนะนี่พี่พักชอบกินเยอะมันอ่ะเพื่อให้คนอื่นได้กินต่อฉันรักเธอนะฉันไม่อยากให้เธอกินอะไรที่แบบไม่ดีฉันเอานี้ให้เธอจะกินหัวเขาบอกว่าแถวนี้ข้าวหลามจะติดรสชาติดีอ่ะสุดๆครับน้ำมีน้ำอันนี้ด้วยน้ำอะไรนะเด้งจุ๊ยซื้อมาเท่าไหร่อันนี้ถุงเท่าไหร่ถุงละ20แต่แก้วเนี้ย30คนซื้อเยอะมากอันนี้พี่พักมาใส่น้ำเปล่าแล้วครับเลี้ยงจุ๊ยเลี้ยงจุ๊ยอะไรสักอย่างคือจะบอกว่าซื้อเป็นถุงเถอะมาเทเนี่ยถ้าแก้วเนี้ยใส่น้ำแข็งเต็มอ่ะเทได้3แก้วนะถุง20ถ้าใส่แก้วเนี่ย30 3แก้ว90นะก็คือเสียค่าน้ำแข็งไปซื้อน้ำแข็ง5บาทก็สำหรับคนกินนะตอนนั้นไงเออแต่คนกินเออเข้าใจแหละแต่ว่าเออแต่ซื้อกลับบ้านนะอันนี้คุ้มพี่พักว่าคุ้มเลย20เยอะนะเนี่ยเยอะมากเลยดับกระหายสรรพคุณถ้าเทียบเนี่ยเท่ากับ750 ml อ่ะฉันคิดว่าการคาดเดาของฉันดีมากว้าวเอาละค่ะก็เป็นอันสรุปว่าพี่พักเชื่อแล้วว่านครปฐมมีแต่ของอร่อยจริงๆแล้วค่ะคือแบบชอบที่สุดเลยคือหมี่ทะเลหมี่แห้งทะเลคืออร่อยมากจริงๆคือชอบมากมากชอบอย่างที่สองก็คือน้ำจริงน้ำอันนี้ แล้วก็ชอบอันนี้ด้วยชอบสลัดโลคืออร่อยเดี๋ยวกินที่หมดเลยไม่ได้อยู่ข้างในนะอยู่หน้าที่จอดรถเอออยู่หน้าที่จอดรถร้านสลัดโลอ่ะคือเนี่ยทุกร้านที่ซื้อมากินเนี่ยคือรสชาติอร่อยหมดเนี่ยนะก็อยากให้ทุกคนแบบถ้ามาเที่ยวนครปฐมหรือว่าเขาอยู่นครปฐมลองมาเดินชิมเดินกินเดินเล่นกันที่โต๊ะลุงองค์พระนะคะที่พักไม่มั่นใจว่าเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าแต่เป็นศูนย์อาหารโซนใหญ่ๆเปิดลานโล่งกว้างขององค์พระเลยนะคะอร่อยพี่พักแนะนำเลยค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมาที่ว่าอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะ Sugar.